ค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูพลอยนะคะในอักษร on learn วันนี้ค่ะหนังสือเรียนที่เราจะใช้กันนะคะก็คือหนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .1 เล่ม2จากอักษรนะคะเดี๋ยวทุกคนเตรียมมาให้พร้อมเลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะใครที่ยังไม่ได้เตรียมนะคะไปเตรียมมาเลยแล้วก็ขอดินสอกับยางลบมาด้วยนะคะ วันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยครูพลอยมีเกมสนุกๆมาให้นักเรียนช่วยกันเล่น่าเกมนี้เนี่ยครูพลอยก็จะกําหนดจํานวนมาให้นักเรียนจากนั้นค่ะให้นักเรียนช่วยกันบอกจํานวนที่มีค่าน้อยกว่าและมีค่ามากกว่าซึ่งเป็นจํานวนที่เรียงอยู่บนเส้นจํานวนทุกคนพอจําได้ใช่ไหมคะในคาบเรียนที่แล้วค่ะเราใช้เส้นจํานวนเนี่ยมาช่วยในการเรียงลําดับจํานวนถูกไหมโดยที่ เราก็จะเริ่มตั้งแต่อะไรเอ่ยศูนถัดไปค่ะ12345สไปเรื<ๆ>่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีแบบจำนวนที่เยอะที่สุดบนเส้นจำนวนเราไม่สามารถบอกได้นะคะทีนี้แต่สิ่งที่เราจะรู้เนี่ยเราจะทราบว่า จำนวนบนเส้นจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยค่ะจะมีค่าเป็นยังไงมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวามือเสมอนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูก่อนค่ะตัวอย่างแรกครูพลอยยกตัวอย่างจำนวนเป็นเลข9ก้าจำนวน9มาให้นะคะซึ่งทางซ้ายนี่ค่ะครูพลอยขอจำนวนที่มีค่าน้อยกว่า9 อ่าคล้ายๆกับจำนวนบนเส้นจำนวนถูกไหมคะส่วนทางขวาเป็นยังไงเอย่ยเป็นจำนวนที่มากกว่า9ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราพูดถึงจำนวนบนเส้นจำนวนจำนวนที่น้อยกว่า9เดี๋ยวครูพลอยจะเติมช่องนี้ก่อนนะคะอันนี้ควรจะต้องเป็นจำนวนอะไรคะ 8. ถูกต้องใช่แล้วจำนวนนี้ล่ะเใช่แล้วค่ะ ส่วนจํานวนที่มากกว่า9เดี๋ยวครูพอยจะเริ่มเติมช่องนี้นะคะควรจะต้องเป็นอะไรคะอ่าถัดจาก9บนเส้นจํานวนก็คือ10ถูกต้องถัดจาก10ควรจะเป็นอะไรคะ11ใช่คะ่ะทีนี้เราสามารถตรวจสอบคำตอบของเราได้ด้วยการลองนับดูสมมุติครูพลอยเริ่มจาก7มากขึ้นไปก็จะเป็น8และ9และ สิสุดท้ายก็คือ11นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองช่วยกันเติมเนอะว่าจํานวนที่อยู่ทางซ้ายค่ะที่น้อยกว่าจํานวนที่ครูพลอยกำหนดมีควรจะเป็นจํานวนอะไรส่วนจํานวนที่อยู่ทางขวามืออ่าก็คือจะต้องเป็นจํานวนที่มีค่ามากกว่านะคะซึ่งจํานวนต่างๆเหล่านี้ครูพลอยขอเป็นจำนวนที่ เรียงเหมือนกับบนเส้นจำนวนนั่นเองเนาะเอาล่ะเราไปดูสิคะ7ิบเจ็ดจำนวนข้อที่2 17เนี่ยเอ๊ครูพลอยแนะนำค่ะเดี๋ยวเราไปทางมากกว่ากันก่อนเพราะว่ามากกว่าเนี่ยเป็นการนับขึ้นไปเรื่อยๆมันมักจะง่ายกว่านะคะจาก17แล้วควรจะเป็นจำนวนอะไรต่อคะ18ถูกต้องใช่แล้วเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่า เป็นหลักสิบเนี่ยจะต้องเป็นเลขโดดที่อยู่ในเลขหนึ่งเป็นเลขหนึ่งเนี่ยจะต้องอยู่ในหลักสิบเหมือนเดิมเหมือนกับ17ถูกไหมคะส่วนสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือจาก7เพิ่มเป็น8ถูกต้องแล้วอีกหนึ่งจำนวนค่ะ19เก้าใช่แล้วนี่เลยเราก็จะรู้ว่า 17, 18และ19นะคะทีนี้จำนวนที่น้อยกว่า17อ่าคืออะไรคะบนเส้นจำนวนนะอย่าลืมนะ คือ16ถูกต้องค่ะน้อยกว่า16ล่ะคะควรจะเป็น15ถูกต้องนะคะลองมาตรวจสอบคำตอบกันดูสิคะเราลองไล่เลยตั้งแต่จำนวนแรก15ถัดมาก็คือ16 17 18และ19เเออถ้าสมมติว่าไล่นับจากซ้ายไปขวาแบบนี้เรียงได้ถูกต้องแบบนี้ก็แสดงว่าคำตอบของเรา ถูกต้องนั่นเองนะคะถัดไปค่ะถัดไปไปดูจำนวนถัดไปอันนี้อ่านว่า21ชายบใช่บางคนที่จะบอกว่า21ถูกไหมนะไม่ถูกนะคะส่วนบางคนที่อ่านออกเสียงว่า21ก็ถูกไหมยิ่งไม่ถูกไปกันใหญ่เลยนะคะการอ่านจำนวนจำนวนนี้อ่านว่า21่สินั่นเองเนาะโอเคไปทางมากก่อนค่ะ จาก21ควรจะต้องเป็น22ใช่ค่ะจาก22ควรจะต้องเป็น23ใช่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะถัดมาค่ะถ้าน้อยกว่าบ้างเราอาจจะดูที่เลข1ค่ะน้อยกว่า1ควรจะต้องเป็นเลข0เพราะฉะนั้นหลักสิบเหมือนเดิมก็คือเลข2และเลข0ใช่ไหมคะและทีนี้น้อยกว่า0นะ่ะไม่มีแล้วใช่ไหม ดังนั้นน้อยกว่า20ควรจะต้องเป็นอะไรคะนักเรียนเพราะฉะนั้นจำนวนที่น้อยกว่า20นั่นก็คือ19นั่นเองนะคะ19นี่ประกอบด้วยเลขอะไรบ้างคะนักเรียนเลข1กับเลข9ใช่แล้วนะคะ ถัดไปค่ะถัดไปไปดูอีกสักนิดนึงอ่าจำนวนจำนวนแรกนั่นก็คือ35นะคะอ่าจำนวนที่มากกว่า35ค่ะบนเส้นจำนวนจะเป็นอะไรคะ36ถูกตอ้องอ่าเขียนไปเลยและจาก36นั่นก็คือ37ใช่แล้วค่ะและสำหรับจำนวนที่น้อยกว่า35ล่ะคะควรจะเป็นอะไรคะ อ่าควรจะเป็น34น้อยกว่า34ก็ควรจะเป็น33ถูกต้องนะคะทีนี้ไหนลองมาตรวจสอบดูสิคะเราจะเริ่มนับตั้งแต่33เนอะไปจนถึง37ดูสิว่าเรานับถูกต้องไหมนะคะก็คือเป็น33 34 35 36และ 37นั่นเองนะคะถัดมาค่ะถัดมาจำนวนจำนวนนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียน40ถูกตอ้องอ่ามากกว่า40ก็คือ41ใช่แล้วและอะไรคะ42ถูกต้องค่ะส่วนจำนวนที่น้อยกว่า40คือ39และน้อยกว่า39นั่นก็คือ 38ถูกต้องค่ะเลข3กับเลข8นะคะถัดไปค่ะจำนวนสุดท้ายนั่นก็คือ57อ่าจําำนวนที่มากกว่า57คือเลข7เนี่ยจะต้องเพิ่มจาก7จะต้องเพิ่มเป็น8ซึ่งหลัก10เหมือนเดิมใช่ไหมคะและจาก8จะต้องเพิ่มเป็นอะไรคะ เป็น9หลัก10เหมือนเดิมนั่นก็คือ5เหมือนเดิมนั่นเองก็จะได้เป็น59นะคะถัดมาน้อยกว่าเช่นเดียวกันค่ะน้อยกว่าเนี่ยจาก7จะต้องลดลงเหลือ6ถูกต้องหลักหน่วยก็จะเป็นเลข6นะคะและหลัก10ก็จะเป็นเลข5เหมือนเดิมอ่าแล้วน้อยกว่า56ควรจะต้องเป็น55นั่นเองนะคะ เวลานักเรียนเขียนหนังสือเขียนสวยๆให้ตั้งใจเนาะเพราะว่าเวลาที่เรากลับมาอ่านทบทวนเนี่ยค่ะเราจะได้สามารถใช้ทบทวนได้นะคะอีกสัก3จํานวนค่ะจำนวนแรกอ่านว่า68อ่าเพิ่มเป็นอะไรเอ่ยมากกว่าก็คือ69ใช่ค่ะและจาก69ก็จะเป็น70ถูกต้องซึ่ง70ประกอบด้วยเลข 7และเลข0นนั่นเองนะคะน้อยกว่า68ค่ะควรจะเป็น67ถูกต้องจาก8ใช่ไหมคะลดลงมา1เหลือ7อ่า67ค่ะลดลงไป1เหลือ66ถูกต้องนะคะตรวจสอบนิดนึงก่อน66 67 68 69และ 7 0นั่นเองเนาะส่วน82ค่ะเพิ่มไปเป็น83ินี่ไงจากเลข2ก็เพิ่มเป็นเลข3นะคะหลักสิบคงเดิมจาก3เพิ่มเป็น4หลักสิบคงเดิมอีกเช่นเดียวกันนะคะและถ้าน้อยกว่าก็กรณีเดียวกันค่ะน้อยกว่า2ก็คือ1ถูกต้องก็คือ81ส่วนน้อยกว่า1คืออะไรคะ คือ0ถูกต้องหลัก10คงเดิมค่ะก็คือ80นั่นเองนะคะอีกหนึ่งจำนวนค่ะจำนวนนี้อ่านว่า98ใช่แล้วนะคะเพิ่มจาก8เป็น9ก่าก็จะเป็น99ใช่ไหมคะต่อจาก99ควรจะต้องเป็นเลขอะไรค่ะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกตอนนี้99เต็มที่เลยของจำนวนที่มี2หลักเพราะฉะนั้น จาก99ก็จะเป็น100อ่า100อันนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วเนาะก็คือเป็นจำนวนที่มี3หลักซึ่งศูนย์ตัวแรกค่ะอยู่ในหลักอะไรนะหลักหน่วยถัดมา0ย์ตัวที่2อยู่ในหลัก10และ1ค่ะ1อยู่ในหลักอะไรคะหลักร้อยมีค่า100นั่นเองนะคะเอาล่ะคราวนี้น้อยกว่า98บ้าง จาก8จะลดลงเหลืออะไรคะเหลือ7ถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะหลัก10เหมือนเดิมนั่นก็คือ97นะคะจาก7ลดลง1จะเหลือเหลือ6ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นหลัก10เหมือนเดิมนั่นก็คือ96นั่นเองนะคะที่นี้ค่ะนักเรียนครูพลอยมีผลไม้อ่าหชนิด 5อย่างแต่และอย่างมีจํานวนไม่เท่ากันไหนลองมาดูทีละตะกร้ากันนะคะตะกร้าแรกเลยอันนี้ผลไม้คือรูปอะไรคะนักเรียนคือรูปมังคุดถูกต้องมังคุดในตะกร้านี้มีจำนวนเท่าไหร่คะมีจํานวน30ผลใช่แล้วค่ะถัดมาค่ะถัดมาอันนี้สีแดงๆควรจะต้องเป็นผลไม้อะไรเอ่ยแอปเปิ้ลใช่แอปเปิ้ลนี่มีจํานวนเท่าไหร่คะ 15ผลถูกต้องนะคะถัดมาอันนี้บ้างอุ้ยสองอันนี้สีคล้ายๆกันเลยคือออกอมเหลืองๆสม้มๆอ่าเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้ก็คือส้อมใช่ไหมส้มมีจำนวนเท่าไหร่คะ25ถูกต้องอันนี้ล่ะคะ มะม่วงถูกต้องค่ะมะม่วงเนี่ยที่มันเป็นสีเหลืองเนี่ยเราจะเรียกว่ามะม่วงสุกถูกไหมเพราะว่าเวลาที่เราเห็นมะม่วงที่อยู่บนต้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีสีเขียวใช่ไหมคะเปลือกของเขาจะเป็นสีเขียวแต่เมื่อมันสุกอามะม่วงจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองส้มน,นะคะมะม่วงมีกี่ผลคะส5สบห้าผลใช่แล้วและสุดท้ายนี่เลยสีชมพูน่าทานมากคือ ชมพู่ใช่ค่ะชมพู่ค่ะมีจำนวนเท่าไหร่เอ,อ่ยเลข3กับเลข7อ่านว่า37ถูกต้องนะคะครูพลอยค่ะอยากทราบว่าเออให้นักเรียนค่ะช่วยเรียงลำดับผลไม้จากที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุดหน่อยนะคะนี่เลยเราก็จะมีมังคุด30ผลเอผลอะไรนะคะส้ม25ผล มะม่วงสุก45ผลนะคะและชมพู่37ผลสุดท้ายก็คือแอปเปิล15ผลนั่นเองอ่าขั้นตอนแรกในการเปรียบเทียบเพื่อที่จะหาคำตอบให้ครูพอต้องทำยังไงนะคะจะต้องเปรียบเทียบเลขโดดที่อยู่ในหลัก10กันก่อนนั่นก็คือเลข3ถัดมาก็คือเลข2ใช่ไหมคะถัดไปค่ะเลข4และ เลข3สุดท้ายแอปเปิลค่ะก็คือเลข1นนั่นเองนะคะซึ่งเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบด้วยเส้นจำนวนเมื่อกี้นี้เราได้ทำกิจกรรมไปเรียบร้อยนั่นก็คือเป็นการดูจำนวนที่มีค่ามากกว่ากับน้อยกว่าเนาะโดยยึดตามจำนวนที่เรียงลำดับบนเส้นจำนวนซึ่งนักเรียนก็จะแบบ มั่นใจมากขึ้นคลองมากขึ้นนะคะเราจะทราบว่าจํานวนที่อยู่ทางซ้ายมือสุดบนเส้นจํานวนจะเป็นยังไงเอ่ยจะมีค่าน้อยที่สุดแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นส่วนจํานวนที่อยู่ทางขวาเนี่ยก็จะ มีค่ามากที่สุดเลยอย่างในกรณีนี้9ก็จะมีค่ามากที่สุดณนะนะตอนนี้นะคะ,ะจากนั้นค่ะเราจะมาดูทีละจำนวนจำนวนแรกเลข3ก่อนนี่เลข3อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะครูพลอยวงกลมเอาไว้จากนั้นค่ะเลข2นะคะและเลข4ค่ะและเลข3อุ้ยเลข3วงไปแล้วเพราะฉะนั้นข้ามไปสุดท้ายก็คือเลข 1นั่นเองอ่าจากเส้นจำนวนเราจะเห็นว่า1เนี่ยอยู่ทางซ้ายมือสุดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจึงบอกได้ว่า1มีค่าน้อยที่สุดซึ่งก็จะมีค่าน้อยกว่า2ถัดมา2ก็จะมีค่าน้อยกว่า3และ3ก็มีค่าน้อยกว่า4นั่นเองซึ่งเป็นยังไงเอ่ย4เนี่ยอยู่ทางขวาสุด 4จึงเป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดเป็นเลขโดดที่มีค่ามากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นก็คือ15ใช่แล้วถัดไปก็คือ 25ถูกไหมคะทีนี้เลข3อุ้ยมีอยู่2จํานวนแหละนะักเรียนนั่นก็คือ30และ37อุ้ยทำยังไงดีเราข้ามไปก่อนดีไหมตอนนี้ที่เรารู้แน่ๆเลยนั่นก็คือเลข4เนี่ยจะต้องเป็นจํานวนที่มีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นค่ะเราเติมไว้ก่อนเลยว่า45เนี่ย เป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดนะคะดังนั้นค่ะ30กับ37เออเราก็จะต้องมาเปรียบเทียบกันต่อใช่ไหมคะโดยดูเลขโดดในหลักหน่วยถัดไป30เนี่ยเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยนั่นก็คือเลข0และ37เลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยนั่นก็คือเลข7เพราะฉะนั้นค่ะ ครูพลอยจะวงให้ดูเราก็จะมี0ใช่ไหมกับมี7อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงทราบว่า0มีค่าน้อยกว่า7นั่นเองดังนั้นตอบได้หรือยังคะว่าในลำดับที่3ตรงนี้ควรจะต้องเป็นจำนวนอะไรเอ่ยอ่า30นั่นเองถูกต้องเพราะว่า30มีค่าน้อยกว่า37ถูกไหมคะถัดมาก็เติมได้เลย 37เรียบร้อยนะคะถัดไปคะ่ะนักเรียนครูพลอยมีรถไฟอยู่ซึ่งเป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากครูพลอยอยากทราบจังเลยคะ่ะว่าจำนวนที่จะต้องอยู่ตรงเนี้ยควรจะเป็นจำนวนอะไรเออมีตั้งแต่88 59 61และสุดท้ายก็คือ 100อ่อวิธีการคิดข้อนี้ทำยังไงดีคะหลักการเดิมค่ะหลักการเดิมนั่นก็คือดูก่อนเลยดูหลักสิกันก่อนนี่จำนวนแรกน้อยที่สุดในชุดนี้นั่นก็คือ62ใช่ไหมคะส่วนที่มากที่สุดนั่นก็คือเลข9อ้าวเลข6กับเลข9เพราะฉะนั้นค่ะจำนวนที่จะเอามาอยู่ตรงเนี้ยจะต้องเป็นเลขโดดที่เป็นยังไง เลขโดดที่มากกว่า6 8แต่น้อยกว่า9เออ8มากกว่า6ไหมนะมากกว่า6และน้อยกว่า9้าไหมคะน้อยกว่า9ด้วยเพราะฉะนั้นใช่หรือเปล่านะเราเก็บไว้ก่อนอันนี้อาจจะใช่ครูพอยแอบติ๊กถูกไว้ก่อนนะคะถัดมามาดูเลข5เลข5มากกว่า6มไหมลูกไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่แน่นอนกากบาททิ้งไปได้เลยนะคะถัดไปค่ะ61เออ เท่ากับ6กอะแต่เราจะสามารถตัดสินได้เลยไหมว่าจำนวนนี้น้อยกว่า62ไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องไปดูเลขโดดในหลักหน่วยถัดมาก่อนนั่นก็คือเลข2กับเลข1โอ้2เนี่ยมากกว่า1อะ่ะเพราะฉะนั้น62จึงมากกว่า61จําจำนวนนี้จึงไม่ใช่อีกเช่นเดียวกันนะคะส่วน100ค่ะ 100เนี่ยโอ้โหเป็นจำนวนที่มี3หลักเพราะฉะนั้นจะต้องมีค่ามากกว่า99อยู่แล้วดังนั้น100จึงไม่ใช่อีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้นั่นก็คือ88นั่นเองค่ะ ถัดไปไปดูอีกสักหนึ่งอันออันนี้นะักเรียนน่าจะเริ่มพอทำได้แล้วนะคะอ่านโจทย์ก่อนบอกว่าให้เรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปมากเช่นเดียวกันเออเป็นจํานวนที่อยู่ตรงกลางอีกเช่นเดียวกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเลขโดดอะไรก็ไม่รู้แหละจะต้องมากกว่า4แต่น้อยกว่า7อ มากกว่า4แต่น้อยกว่า7มีอะไรบ้างนะจาก4แล้วก็จะต้องมี5และจะต้องมี6ถูกไหมคะนั่นก็คือเลข5กับเลข6เพราะว่าพอ7เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็จะไปตรงกับ79เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูก่อนคะ่ะว่ามีช้อยข้อไหนของเราไหมที่มีเลขโดดในหลักสิบเป็นเลข5หรือเลข่าจำนวนแรก81 เลข8ไม่ใช่ไม่ได้ตรงกับเลข5กับเลข6ที่เราต้องการครูพอจะเขียนโน้ตไว้ตรงนี้เลข5กับเลข6นะคะ4ใช่ไหมลูกไม่ใช่้ามีเลข6อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องเลยส่วนเลข9ไม่ใช่อีกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่า61นั่นเองเนาะนี่ไงเราลองตรวจสอบดูได้4 8 มากขึ้นมาก็4ถัดมาก็คือ6ถูกไหมคะเพราะ4เนี่ยเป็นยังไงน้อยกว่า6และ6ก็น้อยกว่า7ตามลำดับนั่นเองนะคะสำหรับในคาบเรียนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ฝึก ทำกิจกรรมเนาะในเรื่องของการเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวในคาบเรียนหน้าค่ะครูพอมีตัวอย่างสนุกๆแล้วก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ดูกันอีกมากมายเลยนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนคนไหนคะ่ะที่ อ,อ,อาจจะตามไม่ทันหรืออยากทบทวนบทเรียนนักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้เนาะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป1เล่ม2จากอักษรน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันในคาบเรียนหน้าเนาะคาบเรียนนี้บายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education